คำถามต่อไปเขาบอกว่ามุสลิมะที่เป็นครูสอนอัลกุรอานพอถึงเวลามีรอบเดือนเธอจะสอนได้ตามปกติได้หรือไม่ผมเสริมคำถามไปอีกหน่อยนะครับเอาครูสอนกุรอานแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้สอนกุรอานแต่เวลามีประจำเดือนแล้วอยากอ่านกุรอานด้วยล่ะนะครับรวมไปเลยว่าแล้วอยากแม่อยากจะอ่านกุรอานหรือทำกับข้าวไปจะมีประจำเดือนแหละแม่กำลังจะท่องซูเราะห์นั้นกำลังจะได้เลยขอทวนหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมครับอาจารย์ครับเรื่องของการอ่านนะมันมีลักษณะของการอ่านที่เรียกว่าตะฮับบุตบิติลาวะติฮีคืออ่านเป็นอิบาดะห์อ่านแล้วได้บุญทุกตัวอักษรจากการอ่านกับการอ่านที่มันเป็นอิสติอาซะห์อ่านเพื่อขอความคุ้มครองอย่างเวลาที่เราจะนอนนบีก็สอนใช่ไหมให้อ่านอะไรอ่านสามกุญเอาพยางใช้สามกุญสามกุญในภาษาบ้านเรานะก็คือกุญอาอูซุบิร็อบบินนาสกุญอาอูซุบิร็อบบินฟะลักกุญฮุวัลลอฮุอะฮัดท่านหญิงไอชาว่ารายงานบอกว่าท่านนบีให้อ่านสามกุญอย่างนี้อ่านแล้วเป่าใส่มือหรือเป่าแล้วอ่านมันมีสองสำนวนคำรายงานเสร็จแล้วก็ลูบให้ทั่วตัวชัยฏอนจะไม่มารบกวนยันกระทั่งรุ่งเช้าตอนนี้อ่านอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านเพื่อขอความคุ้มครองไม่ว่าจะมีญะนาบะห์อยู่ทั้งชายทั้งหญิงสมมติว่ามีอะไรกันแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำจะมีก๊อกสองขอเอางีบมึงก่อนเอ้าอ่านได้ไหมอ่ะอ่านได้นะอ่านเพื่อขอความคุ้มครองอย่างนี้ไม่เป็นไรหรืออ่านเป็นดูอาอ่านเป็นดูอาเพราะในสำนวนกุรอานมีถ้อยคำที่เป็นดูอาเยอะอ้าวยังมีตัวเปื้อนอยู่หรือยังมียานาบ้างมีฮะดัษใหญ่อยู่เวลาจะขอดูอาด้วยสำนวนดูอาจากกุรอานก็เยอะแยะรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิรอติฮาซานะหรือรับบานาลาตุซิกกุลูบานาบะดะอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามินลาดุนกะเราะมะห์อ่านเป็นดูอาอย่างเนี้ยไม่เป็นไรหรือเพื่อการเรียนการสอนอย่างเนี้ยไม่เป็นไรสมมุติอาจารย์อามัดวางมาวันนี้มาอย่างรีบยังไม่ทันยกหะดัษมันไปมันมาลงก็ยกคนอื่นเดี๋ยวก็เคืองนะเอาเวลาจะพูดก็ต้องอ้างตัวบทหลักฐานใช่ไหมเอาอ้างตัวบทจากกุรอานในกรณีเพื่อการเรียนการสอนผู้หญิงเนี่ยถ้าครูสอนกุรอานเป็นผู้หญิงมีรอบเดือนครูหยุดพอครูมาลูกศิษย์มีรอบเดือนหยุดแล้วครูกับศิษย์เจอกันเมื่อไหร่คือถ้าเพื่อการเรียนการสอนอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่านเป็นดูอาไม่เป็นไรอ่านเพื่อขอความคุ้มครองไม่เป็นไรแต่ยังอ่านตะอับบุตบิติลาวะติฮีอยู่เปล่าๆไปหยิบอัลกุรอานมาอ่านอ่านเป็นอิบาดะห์อย่างเงี้ยอย่าไปอ่านครับหรือในการสัมผัสกุรอานเหมือนกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าลายามะซูฮูอิลลัลมุตะฮารูนอย่าได้แตะสัมผัสอัลกุรอานนอกจากว่าผู้ที่มีความสะอาดเท่านั้นอัลลอฮฺใช้คำว่ามุตะฮารูนเนี่ยผู้ที่มีความสะอาดบรรดานักวิชาการก็มาทำความเข้าใจเอ๊ะสะอาดนี้คือสะอาดยังไงกันนะบางคนก็บอกต้องไม่มีอะไรล่ะตัวเปื้อนถ้าเป็นผู้หญิงต้องไม่มีฮะดัษใหญ่นะถือว่าตัวสะอาดบางคนก็บอกเอ้ยไม่ใช่สะอาดอย่างนั้นแต่ที่อัลเลาะห์ว่าเนี่ยหมายถึงสะอาดใจบางคนว่านี่สะอาดใจคือยังไงก็อย่างที่อัลเลาะห์ว่าอินนามัลมุชริกูนนะญะซุนแท้จริงบรรดามุชริกเนี่ยนายิสถามว่าอะไรนายิสตัวเขาเปื้อนป่ะเปล่าตัวเขาน่ะไม่เปื้อนเพราะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวเขาน่ะสะอาดอ้าวแล้วอะไรสกปรกหัวใจของเขาไม่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เพราะงั้นก็มีนักวิชาการบางคนบอกว่าที่ศาสนาวางไว้เนี่ยคือไม่ได้เป็นมุสลิมใจของเขายังโสมมอยู่แต่ถ้าเป็นมุสลิมล่ะเอาถ้าเป็นมุสลิมจับได้หยิบได้แม้จะทั้งจะมีตัวเพื่อนแม้กระทั่งจะมีฮะดัษใหญ่เอ้าเห็นวางอยู่กับพื้นอย่างงี้เอ้าเดี๋ยวใครเดินผ่านไปผ่านมาจะทํายังไงอ่ะบางคนนี่เอาไม้เขี่ยเอามาอัลลอฮ์
อย่าถึงขั้นนั้นเลยหยิบเอาไปวางไว้แต่ว่าอย่าไปอ่านในลักษณะตะอัคุตบิติลาวะติฮีก่อนแล้วกันถ้าเพื่อการเรียนการสอนกรณีของการยกตัวอย่างอ่านขอความคุ้มครองอ่านเป็นดูอาอย่างนี้ไม่เป็นไรครับครับเพราะว่าปัญหาของสุภาพสตรีเวลามีรอบเดือนแล้วจะเครียดบางคนเครียดว่าเอ้ยเคยทำอิบาดะห์แล้วไม่ได้ทำตรงนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าเราเคยทำปกตินะพี่น้องนะผู้หญิงเนี่ยฟังไว้นิดนึงว่าในขณะที่เราเคยทำปกติเนี่ยจะทำว่างเราก็จะอ่านกุรอานนะสมมติว่าเราจะอ่านกุรอานเป็นประจำแต่เวลารอบเดือนมาเนี่ยเราอ่านไม่ได้ผลบุญได้เหมือนตอนปกตินะสบายใจได้เลยนะพี่น้องนะเนี่ยตรงนี้เองที่พี่น้องจะได้เปรียบว่าเอ๊ะฉันเนี่ยอยากจะอ่านแต่มันอ่านไม่ได้ที่เราอ่านไม่ได้เนี่ยเพราะใครเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้แต่ปกติเราจะอ่านมาตลอดเห็นไหมพี่น้องครับอิบาดะห์นี่จะไหลไปจากการที่เราตั้งใจดีไว้ก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนที่สตรีที่แบบธรรมดาที่ละหมาดก็ไม่เอาอ่านกุรอานก็ไม่อ่านแต่เวลามีประจำเดือนมันก็ไม่ได้ผลบุญเพราะไม่เคยทำมาก่อนเลยเห็นไหมแต่เรานี่แท้ทำมาตลอดเลยแต่ว่าที่เราต้องหยุดอยากหยุดไหมไม่อยากแต่ที่หยุดเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์ตรงนี้ผลบุญก็จะไหลมันจะแตกต่างจากคนที่ไม่เคยหยิบเอามาอ่านเลยกุรอานมันก็ไม่ได้ผลบุญถึงแม้ว่าเขาจะมีรอบเดือนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ